เคนะเขาเปิดได้ฟูตรงไหนให้นักเรียนปิดไมค์ก่อนนะคะแล้วก็มาดูวิดีโอเพื่อว่าเราจะได้ร้องเพลงเป็นด้วยนะภาษาอังกฤษเราอยากให้ฟันนี่สนุกนะคะโอเคนะทีเชอร์จะไปแล้วนะถ้าเห็นจอบอกด้วยเห็นไหมคะน้ำกิ่งเห็นไหมลูกเห็นจอค่ะเห็นจอแล้วนะนักเรียนต้องปิดไมค์นะคะพี่เชอร์ค่ะหนูไม่ได้ยินเสียงค่ะหนูไม่ได้ยินเสียงค่ะหนูไม่ได้ยินเสียงค่ะนักเรียนต้องปิดไมค์ค่ะลูกมันเบามากเสียงเบาใช่ไหมคะเสียงนี้หรอได้ยินยังลูกได้ยินแล้วแต่ไม่ได้ยินเสียงค่ะไม่ได้ยินเสียงปิดไมค์แล้วแต่ไม่ได้ยินเสียงค่ะอาจจะเบาไปหน่อยหรือเปล่าลูกอีกรอบทำไมคุณครูขาหน่อยยังไม่ได้ยินเสียงค่ะปิดไมค์ก่อนค่ะลูกปิดไมค์ของนักเรียนลองปรับไมค์ที่หูเหมือนของบุญญาของหนูเหมือนครูบุญครูขาว่าเปิดหน้าที่เท่าไหร่หนูเปิดเสียงสุดแล้วค่ะแต่มันไม่ได้ยินนะลองถอดหูฟังออกดูใช่ค่ะหนูเหมือนกันค่ะเปิดเสียง 100% แล้วค่ะถอดหูฟังออกเลยลองเปิดออกสิมันดังไหมหนูก็ยังไม่ได้ยินค่ะหนูได้ยินอยู่นิดหน่อยค่ะหนูได้ยินเสียงเบามากครับโอเควันนี้เมื่อกี้นี้ชื่อเพลงว่าอะไรนะคะใครฟังทัน What are you doing โอเคเป็นการฝึกร้องเพลงเฉยๆนะยังไม่ได้เรียนเนื้อหาแต่วันนี้เราจะมาเข้าเนื้อหาในวิชาของเราเอาขึ้นมานะคะแล้ว please open your book on page บนหน้าไหนอันเทด7 6 7 6 7 6 7 โอเคเทด6 7นะลูกนะหน้าที่6กับหน้าที่7ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะใครยังไม่ทำมีไหมแล้วค่ะเออ
มันขึ้นบทแล้วอันที่6แต่ว่ายังไม่ได้อันมาดูอันที่7กันนี่หนูไม่รู้ว่าตรงปฏิทินที่เขาไม่เติมช่องมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่นะคะเดือนใช่ไหมคะตรงนี้ให้เขียนเดือนลูกนะเดือนทั้ง12เดือนนะคะมาเขียนไปซิแล้วช่องช่องบนจะเป็นภาษาอังกฤษข้างล่างเป็นภาษาไทยใช่ไหมข้างบนเป็นชื่อ January ข้างล่างก็เขียนมกราคมต่อไป number 2ก็ February ในแต่ละขีดคือขีดละตัวละ1ตัวอักษรนะคะเหมือนตัวอย่างค่ะหนึ่งตัวอักษรมันมีบางตัวที่เขามีช่องสี่เหลี่ยมมันมีช่องสี่เหลี่ยมช่องเดียวแต่เราเขียนลงไปเลยค่ะลูกเช่นข้อ2 F สี่เหลี่ยม T E F E B R U A R Y มันก็ครบพอดีนะคะไม่เป็นไรใครใช้ข้างงานไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดู activity page 7โอเคหน้านั้นต้องครูครับผมยังไม่ได้ทำหน้าที่6ครับทำไมไม่ทำล่ะจ๊ะใครไม่ทำให้ทำเป็นการบ้านนะลูกนะโอเคโอเคให้นักเรียนค่ะครูจะขึ้นว่าเพจให้เราดูหน้าที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้6กับหน้าที่7เอ้าพอเขียนปุ๊บนักเรียนแชร์สกรีนอีกแล้วทิเชอร์บันทึกการสอนอยู่นะลูกนะเพราะนั้นขอความร่วมมือนักเรียนอย่าเขียนอะไรลงมาถ้าทิเชอร์ลบเองมันจะหายหมดเลยหน้าที่9นะคะให้นักเรียนทำลงมาเขียนในสมุดที่ให้ทำในหนังสือเดี๋ยวอ่านในหนังสือก่อนจ้าครูเห็นชื่อใครขึ้นมาครูจะเขียนชื่อเพิ่มไว้ก่อนนะโอเคดูเพจ9เพจ9เรามาอ่านนะคะให้นักเรียนชี้จะมาอ่านในกรอบสี่เหลี่ยมเด็กผู้หญิงที่ถือลูกวอลเลย์บอลโอเคบรรทัดที่1 My name's Jill My เขียนตามไหม No right ตามไหม read อ่านตามครับทีละยุทีละอ่านตามครับโอเค look at your book and read it โอเค hello ก็บอก hello สวัสดีค่ะ my name's Jill ฉันชื่อ Jill I'm 11 years old ฉันอายุ11ขวบ my birthday is in April ฉันเกิดในเดือน April เดือนอะไรลูก Aprilใครตอบได้ให้คะแนนคิดเชื่อเมษาค่ะเมษาครับยอดเยี่ยมเมษาค่ะโอเคฉันเกิดในเดือนเมษายน I'm got one brother and one sister พี่ชาย1คนและน้องสาว1คน I'm got a cat rabbit ใช่ใช่ตายด้วยนะคะMy favorite sport is basketball. กีฬาที่ฉันโปรดปรานมากก็คือ basketball. What about you? อ้าวแล้วคุณล่ะนะถามเกี่ยวกับตัวเรานะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามลงในหนังสือพร้อมหรือยังเตรียมหรือยังกีฬายุเตรียมยังเตรียมอยู่โอเคเตรียมไว้เตรียมดินสอพี่แพร์ your ball แนวค่ะ field and your rubber โอเคข้อที่1ทีเชอร์อ่านแล้วเดี๋ยวนักเรียนมาตอบลงในช่องว่างตรงนี้ Number 1 How old เขาถามตัวเราก่อนเรามาดูในอันที่8นะคะ Look at activity 7 answer the question เขาให้เขียนตรงนี้นะคำถามอยู่นี่แต่เวลาเขียนมันเขียนในข้อ1ตรงนี้นะโอเคเขาว่ามาตอบกันเตรียมเขียน
ขียนลงในข้อที่8แปดใหญ่ข้อหนึ่งนะลูกดูก่อนคำถามใครเขียนได้เขียนก่อนเลยเขาถามตัวเรานะ How old ถามว่าคุณอายุเท่าไหร่ How old are you หน้าที่9นะคะเรามาตอบข้อที่1ชินต้องมานั่งกับเขาดินักเรียนอย่าคุยกันนะคะตอนนี้ที่เชิญกำลังเรคคอร์ดการสอนเพราะนั้นข้อหนึ่งตอบว่าเขาเขียนไว้ให้แล้วเขาเขียนไว้ให้แล้วว่าแอมอายุเท่าไหร่แอมตอบลงไปใช่ค่ะเขียนใช่ไหมคะไม่ต้องเขียนชื่อเขาใช้คำแทนตัวว่าฉันเลยเขียนใช่ไหมคะทิชเชอร์เขียนชื่อเปล่าไม่ได้เขียนชื่อเขียนตามซิลูแอมเขียนตามค่ะนี่แอมฉันอายุเท่าไหร่คะเด็กๆอายุเท่าไหร่คะบุญธิดาอายุเท่าไหร่คะวรันดาภาปิดไมค์ด้วยจ้ะหนูเปลี่ยนคุณยาภาปิดไมค์ด้วยจ้ะใช่ค่ะเขียนในหนังสือครับเขียนเลยใช่ไหมครับเขียนลงในหนังสือเลยครับเด็กๆอายุเท่าไหร่คะหนูแปดขวบครึ่งค่ะพี่โชว์ขวบเก่งอายุเท่าไหร่ลูกพี่โชว์ค่ะแปดขวบครึ่งค่ะแปดขวบเหรอคะแปดขวบครึ่งเอาเป็นเก้าได้ไหมโอเคหนูแปดขวบไม่ใช่หนูเก้าขวบค่ะเก้าค่ะแอม nine แอม nine years old ที่เราเขียนวันที่ไหมคะมันเขียนในหนังสือนะคะไม่ต้องเขียนวันที่นะคะทำลงในหนังสือตัวเองไม่ต้องเขียนวันที่จะไม่มีที่เขียนแล้วลูกนะเดี๋ยวถ้าเราทำในสมุดเราไปเขียนแล้วลูกนะ am nine years old years ต้องเติม s เพราะว่ามันมากกว่าหนึ่งเนาะ am nine years old ค่ะเขียนเลยค่ะเขียนลงไปนะคะในหน้าที่7นะจ๊ะตรงข้อ8ใหญ่ตรง1เขามีแอมมาแล้วเราตอบแอมนอยยูสโอเขียนตามใช่ไหมคะต่อไปเขาถามว่า when is your birthday เราเรียนแล้วมาครั้งที่แล้วทิชเชอร์ครับเล่มไหนครับโอ้ยครูเรียนจบแล้วล่ะทำไมเพิ่งถามเกชินเข้ามาเหรอหรือใครถามเอ้าก็หนูรอเขาอยู่แล้วมันก็ขึ้นยี่เขียวยี่เขียวเพราะหนูไม่เข้ารอบผู้ตายจบไปแล้วว่าหนึ่งดูดิบ้านใครเปิดไมค์แล้วควรปิดไมค์ด้วยจ้าเสียงคุณแม่ใครเอ่ยคุณยายนายด้วยนะจ๊ะอ้าวกระดองเราดูมาทีวีน้องหล่อไปดูทีวีปิดทีวีด้วยค่ะเขียนตัวสีน้ำเงินบรรทัดที่หนึ่งเลยใช่ไหมคะเอาไปเป็นตัวสีน้ำเงินไม่ต้องลอกตัวสีน้ำเงินคืออันนี้ตัวสีน้ำเงินคืออันนี้นี่คำถามข้างบนอันนี้เป็นแค่คำตอบนักเรียนไม่ต้องลอกตัวสีน้ำเงินนะจ๊ะไม่ต้องลอกตัวนี้ไม่ต้องลอกนี่นักเรียนเขียนแค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี้ครูถามจากในหนังสือเพราะฉะนั้นไม่ต้องลอกตัวสีน้ำเงินนะจ๊ะนักเรียนลอกแต่ตัวสีแดงไอ้ตั้งแต่เรียนวันนั้นเรามาตอบข้อ2กันข
ข้อ2แต่ละคนจะตอบไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนเกิดคนละเดือนเป็นคนที่เกิดเดือนเดียวกันสีฟ้าไหมครับไม่ต้องลอกครับนั่นข้อ2คำถาม When is your birthday birthday ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันมันออกมันเป็นยาวนานแล้วมันออกกันนะถามเบนเมื่อไรถามยัวตอบมาเพราะนั้นก็เก็บไม่ได้ตอบมาไปมาย My birthday อ้าวรอบสีแดงข้อ2ลูก My birthday My birthday is in เชื่อครับตอบเป็นภาษาไทยได้ไหมครับอาจารย์น้ำหน้าตอนนี้ต้องเขียนไหมเนี่ยตรงนี้ให้เขียนเดือนที่ตัวเองเกิดเดือนหรอแต่ละคนเกิดเดือนไม่เหมือนกันนักเรียนเกิดเดือนอะไรใส่ลงไปกันมือที่มีอันนี้เขียนคำถามหรือกระป๋องโอเคไหมบ้านใครเปิดไมค์อยู่ช่วยปิดไมค์ด้วยนะคะได้ยินเสียงคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าตอนนี้ที่เชิญเล็กกำลังบันทึกการสอนนะคะขอรบกวนชื่อปิดไมค์นะคะนักเรียนบอกคุณพ่อคุณแม่ให้หน่อยนะคะปิดไมค์ให้ด้วยโอ้ยเดือนที่ตนเองเกิดนะจ๊ะก็เอาเดือนเขาเกิดนะจ๊ะเชื่อครับผมเขียนเสร็จแล้วครับเก่งมากครับโอเคเพราะนั้นเวลาถาม Are you how old are you I'm 9 years old When is your birthday My birthday is in เช่นพี่เชอร์เล็กเกิด My birthday is in August นะคะนักวาดหนาวแล้วต่อไปข้อ3ไม่ต้องเขียนสีน้ำเงินนะลูกเล่นไม่ได้มันเป็นเอกสารสีน้ำเงินเป็นคำถามไม่ต้องลอกทีเชอร์แค่ทำให้ดูดีคราวนี้มาดูข้อ3ข้อถามว่า Have you got any brother or sister นักเรียนจำไว้ว่าเมื่อขึ้นต้นด้วย Haveนะคะขึ้นต้นด้วย verb to be ให้ตอบ yes หรือ no เท่านั้นนะคะ have you got ไม่ต้องเขียนสีน้ำเงินนะคะ have you got any brother or sister ไม่ต้องเขียนสีน้ำเงินไม่ต้องเขียนจ้าคุณมีพี่หรือคุณมีน้องไหมเขาถามนะคะมีพี่น้องไหม yes โอเคนั้นนักเรียนก็ตอบลงไปข้อ3อันนี้แหละนักเรียนต้องเขียนคนที่มีตอบ yes I have คนที่มีตอบว่า yes I haveถ้าเป็นน้องสาวนะคะถือว่ามีค่ะแต่เป็นซิสเตอร์ก็ได้เป็นพี่หรือน้องก็ได้เป็นพี่ชายหรือน้องชายก็ได้เป็นพี่สาวหรือน้องสาวก็ได้ถือว่ามีนะถ้ามีก็ตอบว่า yes I have เหมือนน้ำขิงมีน้องอย่างนี้ก็ก็ yes I have
พี่เชื่อครับข้อสามต้องเขียนไหมครับถ้าไม่มีถ้าคนที่ไม่มีให้ใช้ถ้าคนไม่มีให้เขียนตัวสีดำนะคะสีดำเดี๋ยวถ้าคนที่มีเล็กครับข้อ3ต้องเขียนไหมครับข้อ3สีอะไรล่ะสีน้ำเงินไม่ต้องเขียนไงลูกนักเรียนเขียนจะสีแดงเข้าใจไหมครับคนที่มีให้เขียนสีแดง yes I have คนที่ไม่มีให้ตอบเป็นสีดำไม่ยอมคนที่ไม่มีให้ตอบว่า no คนที่ไม่มีพี่มีน้องนะเป็นลูกคนเดียวเชียร์ครับไม่มีอะไรครับนักเรียนไม่ฟังสิ่งที่ครูพูดเลยพอครูพูดปุ๊บนักเรียนก็ถามปั๊บแสดงว่านักเรียนไม่ได้ฟังเลยนักเรียนฟังด้วยสิคะเพราะว่าห้องอื่นที่เขาสอนเขาก็เสียงดังเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งใจฟัง no I ถ้าไม่มีให้ตอบว่า no I have เลย no I have not นั่นแหละพี่เจมส์คะเปิดหน้าไหนนักเรียนเห็นกระดานครูไหมหน้าไหนเห็นไหมคะเห็นแชร์สกรีนครูไหมคะลูกเห็นค่ะเกิดก็น่าได้โอเคตอนนี้เราอยู่หน้าที่7นะจ๊ะเราอยู่ข้อที่3แล้วนะคะนัทธิดาปิดไมค์หน่อยค่ะนัทธิดามุ่งยอดกลางอ๋อเล่นพอบค่ะโอเคเตชินปิดไมค์นะคะคนที่ยังไม่ปิดไมค์ปิดไมค์ด้วยเพราะว่าครูไล่ดูมีคนเปิดไมค์ทิ้งคนที่ดูทีวีแชร์สกรีนอย่าแชร์มาอย่าแชร์เข้ามาในงานค่ะขออนุญาตอย่าแชร์นะคะเพราะว่างานครูจะหายใครแชร์เข้ามาลบออกไปย่อมรู้ตัวเองแล้วลบออกไปเร็วเดี๋ยวครูหักคะแนนนะนี่แล้วหักทั้งห้องด้วยโอ้ยมาทุกคนขอขอบคุณโลก็ไอ้ตัวเองอะไรนะผู้ปกครองคะเรียนผู้ปกครองทราบผู้ปกครองที่เปิดทีวีและเปิดไมค์อยู่นะคะขอรบกวนผู้ปกครองช่วยปิดไมค์นิดนึงค่ะเพราะว่าเราสอนอยู่เราได้เรคคอร์ดบันทึกการสอนนะคะมันจะมีเสียงผู้ปกครองเข้ามาในการสอนด้วยค่ะขออนุญาตนะคะขอความร่วมมือนิดนึงนะคะขอบคุณนะคะมาดูข้อที่4ค่ะข้อที่4เขาถามว่า Have you got a pet? คุณมีสัตว์เลี้ยงไหม Have you got a pet? ครูจะไม่เขียนคำถามคนที่ว่าเรามาช่วยลบออกได้ไหมคะถ้าครูลบเองงานจะหายหมดลบเป็นไหมคนที่แชร์เข้ามาลบเป็นไหมลูกถ้าลบไม่เป็นก็อย่าแชร์ลงมานะคะมาดูครูจะไม่เขียนคำถามที่4แล้วนะจะให้นักเรียนตอบเลยว่า Have you got a pet คุณมีสัตว์เลี้ยงใช่ไหมมีสัตว์เลี้ยงไหมคะจะอยู่กับโอ้ยลูกโอ้ยไม่ต้องข้อ4เพราะนั้นข้อ4ถ้านักเรียนมีสัตว์เลี้ยงนักเรียนก็ตอบว่า yes I have ครูคะจะถามว่าอันนี้ต้องเขียนไหมคะจริงๆต้องเขียนไหมคะเจ้าครับบ้านผมไม่มีสัตว์เลี้ยงครับไม่มีสัตว์เลี้ยงอยู่เฉยๆก่อนคนที่มีตอบก่อน
วันที่มีสาวเทพใครครับสัตว์มันมาเองนะคะฮะอะไรนะลูกน้ำผิงว่าสัตว์มันมาเองเหรอคะก็ถือว่าแล้วเราเลี้ยงอยู่ไหมเราให้ข้าวเราให้ข้าวมันกินไหมใช่ค่ะโอเคแสดงว่าเราเลี้ยงก็ yes I have got a cat เรามีตัวอะไรเราเขียนลงไปก็ได้นะYes, I have. ถ้าใครมีน้องแมวก็ตอบไป Yes, I have a dog. Yes, I have a cat ก็ได้ถ้ามีนะคะบางคนมีแมว Yes, I have a cat. นี่เชื่อเขียนแคทยังไงโอเคถ้าคนไม่มีให้ใช้เขียนให้ตอบสีดำนะจ๊ะคนที่มีให้เขียนสีแดงคนที่ไม่มีให้ตอบสีดำของครูนะอย่าแชร์อย่างอื่นค่ะขอร้องสกปรกนะคะลบออกด้วยค่ะถ้าคนที่ไม่มีก็ no I have หนูไม่ทั้งหมาทั้งแมวเลยค่ะก็เขียนไป yes I have a cat and a dog ถ้าคนที่มีอย่างเดียวก็เขียนอย่างเดียวลูกคนที่ไม่มีตอบตรงนี้สีดำนะจ๊ะคนที่เปิดทีวีอยู่ช่วยปลีเสียงการ์ตูนหน่อยได้ไหมคะมันเข้ามาในเรคคอร์ดการสอนนะลูกถ้านักเรียนดูทีวีนักเรียนปิดเบาเสียงหน่อยนะคะโอ้ลูกป้าเรามีสัตว์ถ้าคนไม่มีให้ตอบสีดำว่าเราต้องไม่มีติดเถอะถ้าเรามีพี่สาวเออไม่มีสิไอ้โง่ไอ้บ้านใครยังเปิดไมค์ทะเลาะกันเสียงดังอยู่เลยนักเรียนต้องรักษามารยาทสังคมด้วยนะโอเคต่อไปข้อ5ข้อ5จากหน้าที่7ข้อ5ถามว่า What's your favorite sport? ข้อ5ถามว่า What's your favorite sport? กีฬาที่นักเรียนโปรดปรานชื่นชอบกีฬาที่ชื่นชอบคืออะไรคะบาสเกตบอลเอาของตัวเองชอบนะไม่ใช่เอาของเขาถ้าเป็นของจิวที่อยู่ถ้าเป็นของจิวเขาชอบบาสเกตบอลแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องบอกว่าบาสเกตบอลเหมือนเขานะถ้าเราชอบเราก็ตอบว่าอะไรคะคำตอบเมื่อถาม my เมื่อถาม you ต้องตอบ my ครูไม่เขียนคำถามแล้วนะเพราะนั้นครูก็ตอบเลยอันนี้เลยก็ตอบเลย my เขาถามหนูชอบเล่นบาสเกตบอลคำนี้เรียนชนิดนะหนูเล่นทุกวันค่ะอะไรนะคะMy favorite sport is กีฬาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันความชอบของแต่ละคนนะคะเป็น character is different นะไม่เหมือนกันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นกีฬาจึงต้องตอบไม่เหมือนกันบางคนชอบฟุตบอลบางคนชอบบาสเกตบอลด้วยใจเองนะคะครูก็จะเขียนไว้ว่าใส่กีฬาที่ตนเองชื่นชอบคุณครูคะหนูไม่รู้ว่าต้องเขียนยังไงค่ะอะไรนะคะน้ำกิ่งเหรอค่ะอ๋อนี่ไงลูกเขียนตามก่อนแล้วก็ใส่กีฬาใส่ชื่อกีฬาที่หนูชอบเช่นบาสเกตบอลแบดมินตันอย่างนี้
ใส่ข้างๆข้อ5ใช่ไหมคะถ้าใส่ตรงข้างๆแล้วแอปนี้มีเขียนไม่จบบาสเกตบอลเขียนยังไงคะบาสเกตบอลเขียนตามแบดมินตันเขียนยังไงครับให้นักเรียนเปิดดูเลยดีไหมให้ตัวเองเปิดหาในหนังสือคำศัพท์ดีไหมคะนักเรียนจะได้จำได้ดีไหมลูกที่ชอบโอเคเขียนภาษาไทยได้ไหมคะอ๋อ no like in English ค่ะเขียนเป็นภาษาอังกฤษใส่กีฬาที่ตัวเองชอบเดี๋ยวโทรมาวงเล็บตรงนี้นะคุณปอคุณครูคะหนูชอบฟุตบอลหนูแข่งฟุตบอลไปแล้วคุณครูคะข้อที่หนึ่งเขียนตามครูใช่ไหมคะเขียนสีเฉพาะสีแดงนะจ๊ะสีน้ำเงินไม่ต้องเขียนนะลูกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจ้ะไม่ต้องเอาทุกกีฬานะคะแบดมินตันเขียนยังไงครับอยู่ในนี้แหละค่ะเลือกเอาจากที่ครูเขียนให้ค่ะตอนนี้อยู่ที่ข้อ2ค่ะข้อ3ไม่เห็นแน่นอนค่ะเพราะว่าครูเลือกตัวไม่ได้ครูเชื่อคะเขียนไม่พอต่อบรรทัดอื่นได้ไหมคะอย่าเขียนหมดทุกอันที่ครูให้นะคะไม่ต้องเขียนหมดทุกอันนะคะนี่แค่ตัวอย่างเฉยๆให้เลือกอย่างเดียวครูคะเขียนเสร็จแล้วค่ะให้เขียนอย่างเดียวให้เลือกเฉยๆใช่ไหมคะนั่นสิทำไมเขียนมาทั้งหมดล่ะชอบทุกอย่างเลยเหรอชอบอย่างเดียวใช่ค่ะที่มันเป็นสีฟ้ายาวๆที่มันเป็นกีฬาใช่ไหมคะใช่ค่ะเลือกอันใดอันหนึ่งลูกในวงเล็บสีน้ำเงินเลือกอันใดอันหนึ่งจ้ะเชื่อค่ะเขียนเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนเอาเพื่อนเร็วนิดนึงเออครับผมเสร็จแล้วครับถ้านักเรียนเสร็จแล้วโอเคให้นักเรียนไปทำลงสมุดเขียนให้วาดรูปกีฬาที่ฉันชอบเจ้าคะถ้าไม่ชอบไม่ต้องวาดได้ไหมคะไม่ได้ต้องอันนี้บังคับให้เลือกจะให้คนอื่นทำไหมบังคับให้เลือกเพราะนั้นหน้าที่สองเป็นให้นักเรียนเขียนลงไปการบ้านนะคะที่เชื่อค่ะขอหน้าที่หนึ่งค่ะรอก่อนจ้าสั่งการบ้านก่อนจ้าเขียนหน้ากลางกระดาษนะคะที่เท่าไหร่เขียนวันที่มั้ยครับครับเขียนเองนะวันที่เพราะนักเรียนเก่งแล้วเรียนเป็นที่3แล้ว
ุณครูคะหนูไม่ทันหน้าที่ทันก็รอก่อนค่ะรอก่อนค่ะเชื่อค่ะหนูไม่ทันหน้าที่หนึ่งค่ะค่ะรอแป๊บนึงนะคะ My favorite sport เชื่อค่ะเขียนลงในสมุดใช่ไหมคะได้จ้าอันนี้ทำงานลงสมุดนะคะ My favorite sport is อะไรอ่ะสมมติว่าMy favorite sport is swimming. อ้าวชอบว่ายน้ำ My favorite sport is swim. สมมติว่าฉันชอบ My favorite sport is swim. ฉันชอบว่ายน้ำนักเรียนก็ว่ากีฬาที่นักเรียนชอบลงไปนะจ๊ะลงไปตรงนี้ชอบอะไรวาดรูปนี่เป็นการบ้านใช่ไหมคะอ่านี่เป็นโฮมเวิร์กการบ้านจ้ะว่าทำวาดลงไปเองครูคะต้องเขียนวันที่ไหมคะกันวันที่หนูเก่งแล้วให้หนูเขียนเองนะคะโอเคอันนี้คือการบ้านครูคะเขียนวันที่ภาษาไทยไหมคะ No write in English onlyเขียนเฉพาะวันที่ภาษาอังกฤษนะจ๊ะเขียนวันที่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวใช่ไหมคะลูกอันนี้คือโฮมเวิร์กนะคะทิเชอร์คะเขียนในไหนคะในสมุดงานจ้ะอย่าวาดลงมาในหน้าที่7นะเขียนข้อ4ไงคะข้อ4โอเคอันนี้คือการบ้านให้วาดรูปกีฬาที่เรียนชื่นชอบลงไปในสมุดงานนะคะเขียนวงกลมลงไปตรงกลางหน้ากระดาษใช่ไหมคะค่ะถ้านักเรียนไม่เขียนวงกลมก็เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ถ้าไม่ชอบก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมสมมติว่าไม่ชอบอยากทำเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ไม่ว่ากันนี่เราก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เพื่อนถามเขียนวันที่ไหมคะโอ้วันนี้เพื่อนถามแล้วนะเมื่อกี้เนี้ยทุกงานที่เรียนทำนักเรียนต้องเขียนวันที่ค่ะลูกครูจะได้เช็คคะแนนลงคะแนนให้ถูกว่าอันนี้คือการบ้านของวันไหนนะคะลูกนะโอเคโอเคไหมยากไหมคะยากไหมคะไม่มีใครตอบแสดงว่ายากดูหน้าค่ะไม่ยากค่ะโอเคคนที่คนที่เสร็จแล้ว see you goodbye คนที่เสร็จแล้วไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำได้เลยค่ะ teacher ว่าอะไรลูกกิจยาteacher ให้เขียนอะไรคะอันไหนลูกเชื่อค่ะขอหน้าที่สองการบ้านให้เขียนบ้านการบ้านนี่ไงการบ้านให้กีฬาที่หนูชอบเช่น my favorite sport is swim ฉันชอบว่ายน้ำก็วาดรูปว่ายน้ำลงไปอันนี้ใครไม่ชอบว่ายน้ำเมื่อกี้นี้ฟุตบอลใครไม่ชอบอันนี้เปลี่ยนไปตามความชอบใครไม่ชอบ swim ก็ชอบฟุตบอลก็ไปวาดรูปตัวเองเล่นฟุตบอลใครชอบแบดมินตันก็ไปวาดรูปแบดมินตันโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะวิชัยนัทนันเขียนอะไรลงมาโอเคนะคะวันนี้เราก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องนะคะการถามคำถามนะ answer the question เช่นข้อหนึ่ง how old are you I'm 9 years oldWhen is your birthday? My birthday is in April. Okay. Have you got any brother or sister? Yes, I have. No, I haven't. Okay, number four. Have you got a pet? Yes, I have a cat. No, I haven't. Okay, Mike. What's your favorite sport? My favorite sport is... My cat. โอเควันนี้มีแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันในวัน
เสาร์หน้านะคะกู๊ดบายดูหน้าสูงค่ะกู๊ดบายสวัสดีค่ะ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 แล้วพบกันใหม่ไปดื่มน้ำเข้าน้ำได้เลยลูกเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปโอเคค่ะค่ะอย่าลืมส่งกันบ้านนะคะเด็กๆคนที่ส่งกันบ้านครูเช็คให้คะแนนทุกครั้งนะคะโอเคกู๊ดบายคุณครูไม่มีเรื่องมีใครอยู่หรือเปล่าไม่มีแล้วใครพูดล่ะนี่มีแค่ชื่ออะไรสวัสดีได้ยินเขาไหมยินเขาอยู่ไหมให้เสร็จแล้วไปพักง่ายเลยเขาขึ้นเข้าเรียนเขาหยิบเงาไปบทเรียนมากวางตอนนั้นกวางกินอะไรเล่นน่ะเขาไม่ได้รู้เลยเขาไปเขากินน้ำแข็งนานโอ้ไม่เห็นไอ้คนมีเคยไปเล่นโลอย่าไปเลยมีใครเข้าไปอีกเหรอไว้อยากก็เจอแป๊บนึงแต่เป็นคนทำเองยิ้มเลยเอาใครเขาทำตรงไหนฮะยิ้มใครนี่ไงเราไงไม่รู้ไปอยู่เนี่ยนะเราคุณยังไงเขาไงยังไงไปชิมน้ำฟังแก่เออ
สวัสดีเธอชื่อยายาพี่ไหนโยมั่งจันเพื่อนเพื่อนมีใครรู้ไหมมีใครไหมเอาไลค์กูจะกระโดดถามเลยนะเพื่อนเพื่อนสังเกตแล้วเหรอมีตั้งสามสิบหกคนแค่นี้จะรู้อีกแล้วว่าสามสิบสองว่าสามสิบหกสามสิบเจ็ดยังจะหลักของผมที่อะไรไม่ใช่มาแล้วแต่แบบยิ้มมันลูกกว่าโหลครับไปทำไมหน้ากระดาษเป็นหน้าของเธอฮัลโหลเอ๊ะทำไมหน้ากระดาษมันเป็นแบบนี้ฮัลโหลไม่เห็นมีใครพูดเลยมีใครเห็นผมไม่ทราบเธอที่ว่าเขาสะพานเขาเอ๊ะแบบเรียนอ่ะไม่ใช่เอาไปส่งหมอทำงานวันนี้คิตตี้มาหรือเปล่าคิตตี้อยู่บ้านว่ามันอยู่บ้านหรืออยู่บ้านบ้านคิตตี้แล้วคิตตี้มาทีมอยู่บ้านอยู่บ้านโอ้ยอยู่บ้านหรืออยู่บ้านเนี่ยถ้าบ้านอยู่บ้านหรืออยู่บ้านคิตตี้ขันยายบ้านกรุงเทพเข้าการบ้านเสร็จกันหรือยังเขายังไม่เสร็จเลยพ่อเขาเขายังไม่เสร็จเลยเขามาเขาก็ยังไม่เสร็จเลยนี่เห็นนะเขาทักหนาวนี่แกก็ยังถ้าเปิดเทอมจะได้นั่งที่ไหนเนี่ยจะได้นั่งใกล้ใครยังไม่รู้เลยนั่งใกล้นั้นนนหรือเปล่านั้นนนมาลาออกแล้วอ้าวไม่ได้ยินมันบอกเนี่ยว่าป.3มันจะลาออกบอกแล้วมันบอกไอ้ทับหนึ่งดูได้ไหมอ่ะโอ้ยอยากจะต้องถามอีกแล้วว่ารู้ได้ไงอ่ะโอ้ยรู้ใครอยู่3ทับ1ฉันเขาอยู่สังกัดหนึ่งใบเตยสังกัดหนึ่งใบเตยอ้าวไม่ตอบหาใบเตยก่อนใบเตยเสียงเบาเบาอ่ะใบเตยใบเตยไหนใบเตยเสียงเบามากเลยใบเตยถ้าใบเตยอยู่ป.3ใบเตยจะอยู่โรงเรียนนี้ไหมอยู่มั้งเฮ้ยทำไมไม่ได้ยินเสียงใบเตยล่ะหรือใบเตยบอกว่าอยู่เตยไม่ได้ยินเสียงเตยเดี๋ยวหรือว่ามันไปซื้อกับข้าวไม่ได้ยินเสียงอ่ะไม่ได้ยินเสียงเตยเดี๋ยวลูกตาลมันอาจจะออกไปซื้อใบเตยอยู่ใบเตยอยู่ตอมได้ยินเสียงเตยไหมต่อไปวิชาอะไรอ่ะได้ยินนิดเดียวเขาไม่ได้ยินเลยเสียงเตย
เอ้ยตะโกนดิตะโกนไม่ได้ยินเลยนะไปเตยกูไม่โอ้ยเสียงใครใครอีบ้าทำอะไรอยู่ทำไมทำไม่ทันแหละกูอ่ะจับเดี๋ยวทำไมใครกินโยเกิร์ตเน่าวะใครกินโยเกิร์ตเน่าเพราะว่าเขาไม่ได้กินใครกินโยเกิร์ตเน่าเหม็นอะตอนตื่นเช้ามาใครที่กินข้าวแล้วเขากินเขาไม่ค่อยกินกินสองคำวันเนี้ยพ่อเขากำลังไปซื้อกับข้าวไม่ได้กินเขาก็ยังไม่ได้กินข้าวใครกินโยเกิร์ตเน่าเหม็นโอ้ยเหม็นใครกินบ้านลูกตาลนั่นแหละถ้าลูกตาลได้กินแสดงว่าบ้านลูกตาลมันโยเกิร์ตเน่าโยเกิร์ตมันทำให้เขาท้องเสียด้วยดิท้องเสียจนอ้วกแตกเลยบ้านรูปหนูแล้วน่ะตอนนี้พ่อเขากำลังทำกับข้าวตำตำตำฮะตำตำอยู่ห้องไหนแน่นอนทำไมไม่เห็นมีคนเลยโอ้ my god สุดยอดปิดไมค์ก่อนครูมาแล้วต่อสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะสวัสดีค่ะเห็นวิดีโอที่ครูแชร์ไหมลูกเห็นไหมคะเห็นค่ะแต่ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงได้ยินหรือยังลูกยังครับไม่ได้ยินค่ะผมไม่ได้ยินเลยครับผมไม่ได้ยินนะได้ยินครับได้ยินยังลูกไม่ได้ยินเด็กๆได้ยินค่ะได้ยินเลยเพื่อนเพื่อนกินขนมมีขนมขนมเป็นกิฟต์มันมีอยู่คันนึงเอาไปให้สองคำไม่ถึงไม่ถึงกินน้ำยี่ห้อนี้ก่อนบุ๊กป่ะบุ๊กก็เบรกไม่ไหวมีค่ะมีก็คนเด็กไปให้ยายไงบ้าอะไรเงี้ยเนาะไม่เห็นไม่ต่อยพูดแล้วแล้วก็ดูน้ำเลยเข้าภาพตามนี้ยิ้มไปนี่เนี่ยใส่ตีอะไรไปพอรถยืนซ่อมเสร็จออกแค่วันหนึ่งไอ้ที่สาวรถคันนี้สีเงี้ยอีกแล้วเอาเรื่องเล่นเล่นไปไหนทำไมไม่เห็นคุณครูโหได้เจอครูเบียร์ละไม่ได้เจอนานเลยเล่นถามได้เลยเนาะเด็กๆได้ยินหรือยังคะได้ยินชัดมากเลยค่ะได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วครับสวัสดีครูปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางค่ะทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะชั่วโมงนี้พบกับคุณครูในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะนักเรียนในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรนักเรียนอ่านบนกระดาษเลยค่ะการมีหัวโตแล้วนะ
เรื่องที่เราจะเรียนคือการวิเคราะห์กับโจทย์ปัญหาการบวกและการหาคำตอบนะคะก่อนอื่นครูขอทบทวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 กันก่อนนะคะทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะน้ำบาดาลที่รู้เลยแต้มดังนั้นก่อนอื่นครูถามเลยกันว่าโจทย์ถามอะไรคะจากตรงนี้โจทย์ถามว่าต้อมและแต้มมีลูกแก้วรวมกันเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมโจทย์ถามอะไรหนูอ่านทวนอีกรอบหนึ่งเลยค่ะต้อมและอะไรนะต้อมและแต้มอ่านไหมค่ะต่อมาโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างคะต้องมีลูกแก้ว200ลูกอ้าวเก่งมากแล้วอีกคะถูกต้องไหมต่อมานักเรียนดูจากรูปแผนภาพครูแป๊บหนึ่งนะคะดูจากแผนภาพครูนะคะต้อมมีลูกแก้ว205ลูกแต่มีลูกแก้ว180ลูกพอเราเอามารวมกันเขาจะถามว่าต้อมและแต่มีลูกแก้วรวมกันก็คือเวลาที่ต้อมและแต่มีลูกแก้วรวมกันก็คือเอาของลูกแก้วของต้อมมารวมกับลูกแก้วของอะไรคะแต้มเรียนดูโจทย์ถามว่าอะไรต่อเมื่อนักเรียนดูจากรูปภาพนักเรียนคิดว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อมาถามว่าอ่านเลยค่ะโจทย์ครูให้ดูอันนี้ก่อนครูให้ดูอันนี้ครูจะแก้ผลนักเรียนจะหาผลรวมของจำนวนลูกแก้วของต้มและแต้มได้อย่างไรคะใครบอกครูได้บ้างข้อนี้เท่าไหร่คะไงคะหายไปเลยการบวกอะไรบวกอะไรคะสองร้อยห้าบวกด้วย180เท่ากับเท่าไหร่ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากต่อมาถามต่อว่า205บวกกับ180ได้คำตอบเท่าไหร่คะทุกคนคิดเดี๋ยวครูถามเป็นกลุ่มคิดก่อนคิดกันก่อนนะเดี๋ยวครูถามเป็นกลุ่มกลุ่มไหนยกมือก่อนกลุ่มนั้นตอบกลุ่มนี้ค่ะตอบเท่าไหร่คะ300เท่าไหร่นะแล้วผมนี่เหลือตอบเท่าไหร่คะตัวยังไม่ได้ตอบที่อันนี้ใช่ไหมเก่งมากตบมือให้ทุกกลุ่มเลย385นะคะต่อมาโจทย์ถามว่าอะไรต่อคะโจทย์ถามว่าสรุปคำตอบได้อย่างไรสรุปได้ว่ายังไงคะมีลูกแก้วรวมกัน300เท่าไหร่คะ85ลูกเก่งมากค่ะต่อมาเรียนดูเราจะมาดูกันว่าคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคำตอบที่เราคิดได้ตะกี้คิดได้เท่าไหร่นะคะ385จำไว้นะตะกี้คำตอบที่เราคิดได้คือ385ลูกถูกต้องไหมคะก่อนอื่นต้องมีลูกแก้ว205ลูกถูกต้องไหมคะประมาณได้200ลูก200กับ200กับอีก5ลูกนั้นประมาณได้200ลูกนะคะต่อมาโจทย์กำหนดอะไรให้อีกนะคะแต้ม180เกือบกี่ลูกแล้วลูก
เกือบจะ200แล้วถูกต้องไหมคะแล้วนั้นประมาณ200ลูกเหมือนกันแล้วตะกี้เราเอามาทำอะไรกันนะคะเอามาทำอะไรกันนะบวกดังนั้นครูถามแล้วว่า200บวก200ได้เท่าไหร่คะซึ่ง200บวกกับ200ได้400ดังนั้นต๋อมและแต่มีลูกแก้วรวมกันประมาณกี่ลูกคะ400ลูกอ้าวใกล้เคียงกับคำตอบที่เราคิดมาได้ไหมตะกี้ใกล้เคียงไหมคะใกล้เคียงตะกี้คำตอบที่เราคิดได้เท่าไหร่นะคะ380อ่ะ385ลูกดังนั้นคำตอบที่เราตอบสมเหตุสมผลหรือไม่คะสมเหตุสมผลนะต่อมานะคะเป็นหนูเป็นนางนกตัวอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะไปดูทัดอ่ะเขาเห็นอาทิตย์สองคนเมื่อกี้เราดูแล้วใช่ไหมลูกเราดูแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี่จะเป็นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ยินเสียงคุณครูไหมคะได้ยินได้ยินนะคะโอเคเยี่ยมมากเมื่อกี้เป็นการวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์ถามหาอะไรโจทย์บอกอะไรมาครูชี้แจงนิดนะคะว่าตอนที่เราจะทำข้อสอบ NT เรื่องที่เด็กส่วนใหญ่ตอบไม่ถูกต้องเพราะว่าข้อสอบ NT จะเป็นแบบข้อที่เติมคำตอบแล้วก็แสดงวิธีทำเรื่องโจทย์ปัญหานะคะเราเข้าใจอยู่แล้วว่าถ้าเอามารวมกันต้องเป็นการบวกถ้าหักออกเป็นการลบถ้าเพิ่มครั้งละเท่ากันเป็นการคูณหักออกครั้งละเท่ากันเป็นการหารจำได้ไหมลูกจำได้ไหมคะบวกลบคูณหารบวกคือการเอามารวมกันลบคือการหักออกถ้าเอามารวมกันครั้งละเท่ากันเรียกว่าการคูณถ้าหักออกครั้งละเท่ากันเรียกว่าการหารจำไหมนะนักเรียนลองมาดูตัวอย่างตัวนี้ดูตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองฝึกทำพร้อมกันนะคะคุณครูค่ะหนูมองไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นเลยลูกแป๊บนึงนะคะโอ้เห็นแต่หน้าจอของคุณครูค่ะเป็นหน้าจอคุณครูหน้าจอนี่มองไม่เห็นเหรอลูกเห็นหรือยังเห็นกระดานขาวๆไหมที่คุณครูใส่ไว้ให้เห็นไหมคะเห็นแล้วค่ะเห็นค่ะโอเคเห็นค่ะเรามาดูนะคะครูจะตั้งโจทย์ให้คุณครูครับเขียนตามใช่ไหมครับยังไม่ต้องเขียนค่ะเด็กๆดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้รอบทีหลังนะคะดูเด็กๆอ่านโจทย์บนจอพร้อมกันนะคะโจทย์บอกว่าอะไรคะเดือนแรกโรงพยาบาลได้รับบริจาค 38,596 บาทเดือนที่2โรงพยาบาลสื่อไม่ค่อยชัดค่ะเพราะเหรอคะทำไมไม่ค่อยชัดลูกเป็นไรน้องเกินหนังสือไม่ค่อยชัดค่ะฟังยังคะเดือนที่2โรงพยาบาลได้รับเงินบริจาค 49,307 บาท2เดือนโรงพยาบาลได้รับเงินบริจาคเท่าไหร่อ้าวโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างคะโจทย์บอกอะไรเรามาบ้าง
โจทย์บอกอะไรแล้วบ้างลูกอันที่หนึ่งโจทย์บอกอะไรคะบอกอะไรจ๊ะหนูเห็นไม่ค่อยชัดหนูเลยอ่านไม่ออกค่ะที่คุณครูเขียนค่ะอ๋อเหรอคะค่ะสิ่งแรกที่โจทย์บอกนะคะโจทย์บอกอะไรเดือนแรกตัวเล็กหรือลูกหรือว่าไงตัวเล็กแล้วก็เบลอค่ะโรงพยาบาลได้รับบริจาค 38,596 บาทสิ่งที่โจทย์บอกมานะคะต่อไปบอกอีกเดือนที่2คุณครูคะค่ะมีความตัวเล็กภาพมันวนนะคะภาพมันเบลอแล้วนึกว่าลูกนะเดี๋ยวขยับกันผมไม่ได้ยินเสียงครูได้ยินไหมคะเด็กๆได้ยินไหมคุณครูค่ะเสียงคุณครูค่ะเหมือนเดิมค่ะมันตัวเล็กมากเลยค่ะโอ้โหคะเดี๋ยวนะโจทย์ตัวเล็กไปใช่ไหมลูกค่ะเห็นแล้วเนี่ยดูอึดสังเลยแบบนี้แม่ถามครูว่าอะไรเขียนลงสมุดหมุนเลยไหมครับยังไม่ต้องเขียนครับยังไม่ต้องลูกเดี๋ยวครูปรับหน้าจอให้ก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนมองไม่เห็นค่ะเอานี้จะได้เห็นหน้าจอแล้วตัวใหญ่ๆคราวนี้เห็นยังคะเด็กๆเห็นหรือยังเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะครับเขียนในสมุดใช่ไหมครับยังไม่ต้องเขียนค่ะลูกเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังก่อนนะคะยังมองไม่เห็นค่ะหนูยังมองไม่เห็นค่ะมันไม่ชัดค่ะมันไม่ชัดชัดเลยหรอครูคะอ่อนๆแล้วก็คือไม่เห็นค่ะเห็นหรือยังคะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วครับครูครับเดือนแรกโรงพยาบาลได้รับบริจาค 38,596 บาทเดือนที่2โรงพยาบาลได้รับเงินบริจาค 9,307 บาทรวม2เดือนโรงพยาบาลได้รับเงินบริจาคเท่าไหร่เด็กๆเห็นไหมคะเดือนแรกโรงพยาบาลได้รับเงินบริจาค 38,596 บาทเดือนที่2โรงพยาบาลได้รับเงินบริจาค
49,307 บาทรวม2เดือนโรงพยาบาลได้รับเงินบริจาคเท่าไหร่โจทย์บอกอะไรมาบ้างคะบอกอะไรมาบ้างเดือนแรกใช่ไหมลูกเดือนบอกเดือนแรกมาโรงพยาบาลได้สีเหลืองนะคะต่อไปแล้วก็บอกเดือนที่แปดนะคะแรกเราได้เท่านี้เดือนที่สองได้เท่านี้และโจทย์บอกอะไรมาอีกคะเขาต้องการรู้อะไรจากเราลูกเราต้องการรู้ว่ารู้ว่าอะไรคะเขาต้องการรู้อะไรจากเรานี่เขาต้องการรู้ว่า2เดือนรวมกันโรงพยาบาลได้รับเงินบริจาคเท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้าเป็นการรวมคือการเอามารวมกันแสดงว่าถ้าเราคิดเราจะคิดว่าเป็นวิธีอะไรลูกเอามาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มวิธีอะไรคะวิธีบวกเราบอกแล้วว่าเอามารวมเอามาเพิ่มนี่คือวิธีบวกถ้าหักออกวิธีลบถ้าเอามารวมครั้งละเท่ากันเนี่ยคือการคูณถ้าหักออกครั้งละเท่าๆกันเรียกว่าการหารคำว่ารวมคือการบวกใช่ไหมคะเด็กๆดูนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้มาอย่างไรคะเอาอะไรตั้งลูกอะไรตั้งคะ8,596บวกกับ49,307เอามารวมกันบวกกันซิมาได้เท่าไรได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่87,903เนาะอันดับแรกเราหลักหน่วยก่อนครูครับต้องเขียนลงอันนี้ไหมครับยังไม่ต้องเขียนค่ะตอบคำถามครูก่อนให้เราเข้าใจก่อนค่ะหลักหน่วยกี่เลขอะไรคะตัวตั้งกี่เลขอะไรพี่เชื่อครับเขียนลงที่ไหมครับ903ใช่ไหมคะ6ใช่ไหมคะตัวบวกก็คือ7 6บวก7ได้เท่าไหร่ลูกได้13ทดจังเลยต่อไปหลัก10 9กับ0รวมกันได้9ทด1อีกกลายเป็น10ใส่0ทด1ต่อไปหลัก100หลัก100คือ5กับ3 5กับ3รวมกันได้เท่าไหร่ลูก8รวมเป็น9 8ค่ะรวมตัวทดอีก1เป็น9เอาค่ะต่อไปหลักพัน8กับ9รวมกันได้เท่าไหร่คะ17 7ใส่7ทด1ต่อไปหลักหมื่น4บวก3ได้7 7รวมตัวทดอีก1เป็น8นะเวลาการบวกการลบให้ทำจากหลักหน่วยเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่ลูกตอบ87,903ค่ะ81,900ตอออบอตอ903 900ค่ะ103หน่วยเป็นอะไรคะเงินมีหน่วยเป็นอะไรลูกเงินมีหน่วยเป็นอะไรเป็นบาทใช่ไหมคะก็ตอบบาทตอบ87,603บาทอ้าวเรามาดูว่าวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดได้หรือไม่ได้นักเรียนเปิดไปหน้าที่25มีหมดเล่มในหนังสือแบบฝึกหัดลูกในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่25ค่ะหน้า25ลูกครูคะคำถามในไหนคะหนูไม่ค่อยได้หน้า25ค่ะ25เหรอคะค่ะ25 25ค่ะเว้ยเปิดไปหน้า25
ใครที่ไม่เห็นดูในไลน์นะคะหน้านี้หน้าที่25ลูกหน้า25ค่ะ25 25เห็นไหมคะ25เห็นไหมคะเห็นไหมลูกหน้า25เห็นหรือยังจ๊ะเห็นแล้วค่ะใครที่ไม่มีนะคะใครที่ไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดก็ดูโจทย์ในไลน์ห้องนะลูกนะนักเรียนดูข้อที่1เป็นข้อที่ครูยกตัวอย่างให้ใช่ไหมคะใช่ไหมลูกข้อ1ก็บอกว่าเดือนแรกโรงพยาบาลได้รับเงินบริจาค 38,596 บาทต่อหน้าที่เท่าไหร่คะหน้า20 5 2 5เดือนที่2โรงพยาบาลได้รับเงินบริจาค 49,307 บาทรวม2เดือนโรงพยาบาลได้รับเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่ารวมก็คือการเอามาบวกกันใช่ไหมใช่ไหมคะเราก็แสดงวิธีทำโดยเอา 38,596 บวกกับ 49,307 บวกกันได้เท่าไหร่ก็เป็นคำตอบข้อนี้หน้า25ข้อ1ถึงข้อ5เป็นการทำแบบฝึกหัดโดยการหาคำตอบให้เด็กๆทำเหมือนคุณครูค่ะให้เขียนแบบนี้ก่อนนะคะเมื่อได้โจทย์ปุ๊บเด็กๆแสดงวิธีทำแบบนี้ให้ครูด้วยแล้วก็ตอบด้วยตัวเลขไทยโอเคไหมคะเด็กๆงงไหมคะทั้งคำว่าตอบมาเด็กๆทำเลยค่ะเนี่ยแถบสีฟ้าเลยค่ะให้เราทำแบบนี้ครูจะได้รู้ว่าเราเอามาบวกหรือเราเอามาลบใช่ไหมคะครูให้เขียนในสมุดหรือให้เขียนในหนังสือทำในหนังสือแบบฝึกหัดทำในหนังสือที่แบบไหนล่ะลูกทำในเล่มแบบฝึกหัดเราเลยหน้า25เปิดหน้าที่เท่าไหร่คะ25ค่ะคุณครูครับหน้า25หน้าเดียวใช่ไหมครับครับผมให้เด็กๆทำเหมือนที่คุณครูพาทำนะคะให้เด็กๆนำตัวเลขมาบวกหรือมาลบกันก่อนแล้วก็ตอบเหมือนแถบสีฟ้านะลูกเห็นไหมคะเป็นการบ้านหนึ่งค่ะวันนี้มีการบ้านหน้าเดียวนะคะวันนี้คุณครูครับเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะครูยกให้ครูยกตัวอย่างค่ะข้อหนึ่งคุณครูยกตัวอย่างแล้วค่ะลูกข้อหนึ่งหนูลอกตาเลยไหมคะค่ะทำทุกข้อค่ะข้อหนึ่งถึงข้อห้าคุณครูขาทำหน้าไหนคะหน้า25ค่ะ25เหรอคะคุณครูขาหน้าเท่าไหร่คะหน้าที่25ค่ะทำในหนังสือเหรอครับครับทำในหนังสือแบบฝึกหัดค่ะทำเลยค่ะทำในนี้เลยลูกทำในนี้เลยค่ะทำในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะโอเคไหมลูกโอเคไหมคะเด็กพิเชษค่ะหน้าที่เท่าไหร่คะ15ค่ะ15เหรอคะ25ค่ะยกมือคุณครูด้วยค่ะ25 25ค่ะหนูไม่เห็นพี่เชอร์ค่ะเห็นหรือยังคะเห็นคุณครูยังคะหน้า25หน้า25ค่ะครูคะหนูไม่เห็นครูค่ะถ้าไม่เห็นคุณครูหนูก็ฟังเสียงคุณครูนะคะให้หนูทำแบบฝึกหัดหน้าที่25ใครที่ไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดให้เด็กๆ ดูคำถามในรายห้องเรานะลูกนะครูส่งไลน์ไปให้แล้วให้หนูทำลงสมุด
ถ้าเราไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดให้เด็กทำในสมุดนะใช่ไหมคะอะไรคะอะไรเอ่ยลูกได้ยินไหมคะเด็กๆสงสัยอะไรคะคุณครูคะคะเขียนอันสีฟ้าข้างบนก่อนแล้วค่อยเขียนอันที่สองข้างล่างใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เด็กๆก็เขียนตอบอีกรอบไหมคะเขียนตอบอีกรอบเลยค่ะลูกโอเคนะคะทุกคนยังไม่เข้าใจค่ะหลังคำถามบรรทัดแรกหลังคำตอบตัวนี้นะอ้าวเด็กๆ ดูเลยค่ะมีตัวนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมลูกหลังคำว่าตอบให้หนูแสดงวิธีทำแบบนี้และก็ตอบว่าดังนั้นตอบ 87,603 ให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันเลยเนื่องจากว่าบรรทัดของครูไม่พอลูกเขียนแค่สีฟ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเขียนเหมือนสีฟ้าลูกแล้วไหมคะงงไหมลูกงงไหมคะมันจะเป็นแบบนี้นี่นะคะตอบเป็นวิธีทำก่อนแล้วก็ดังนั้นตอบเท่าไหร่นะคะโอเคไหมคะนักเรียนดูตัวอย่างแถบสีฟ้าข้อหนึ่งนะลูกนะเด็กๆเห็นไหมคะแล้วหนูก็ทำข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ค่ะดูตัวอย่างลูกข้อ1ครูขอทำหน้าเดียวใช่ไหมคะทำหน้าเดียวค่ะลูกหน้าเดียวค่ะตอนนี้ครูกำลังเช็คนะลูกนะว่าใครส่งการบ้านครูหรือไม่ส่งเพราะว่าเปิดเทอมมาเราจะเจอกันคุณครูคะแบตหนูใกล้หมดแล้วค่ะเสียบชาร์จได้เลยค่ะลูกเรารู้แล้วว่าการบ้านหน้าไหนเราก็ลงมือทำนะคะแล้วส่งการบ้านมาในไลน์ห้องนะคะคุณครูเช็คให้ค่ะคุณครูเช็คการบ้านทุกครั้งนะคะลงมือทำค่ะใครสงสัยว่าการบ้านหน้าไหนครูพิมพ์แถบสีชมพูให้นะคะการบ้านแบบฝึกหัดหน้าที่25ข้อ1ถึงข้อ5เยี่ยมมากค่ะครับว่าอย่างไรลูกคุณครูขออนุญาตเช็คชื่อได้ไหมคะตอนนี้ได้ค่ะช่วงที่เราทำแบบฝึกหัดครูขออนุญาตเช็คชื่อนะคะกิตติภูมิกิตติภูมิการยากรนากระโทกบุญพัฒน์ชิมเอี่ยมคุณครูคะหนูมองไม่เห็นค่ะไม่เห็นอะไรลูกภาพมันมองไม่ชัดค่ะแล้วพี่ก็ไปหาได้ด้วยไม่เป็นไรลูกหนูทำแบบฝึกหัดเลยค่ะหน้าที่25บุญพัฒน์ชิมเอี่ยมมาค่ะพิชาสาวิสิทธิ์ภัสยากรธมกระโทก
วรันประภาลุนทองมาค่ะปอนพัสสรรัตตีพนาวปิตชยาดีนวลพนาวมาค่ะเตชินตั้งประเสริฐสิริเตชินตั้งประเสริฐสิริครับผมพงศกรเพ็ญมากพุทธิดากกกระโทกพุทธิดากกกระโทกปวิชยาตุงคอนบุรีนัทนิชาจุนจังรีดจังรีดนัทนิชาจุนจังรีดตายมึงรออะไรมึงรออะไรพลาดนกมลจันทร์ตายมึงรออะไรศิรภพแพงสีสนใจอะไรกูมึงสนใจของมึงไปเถอะย้อนมึงวกเวกนี่แหละมึงไม่เจ็ดจะเขาครับครับครับนะครับพลอยขวัญพลอยขวัญเพียงกระโทกเปรียงกระโทกเกษราหวังกองกลางภูมิละวันกอหญ้ากลางนัทวันเกาะทะเลมาครับเตยังปองเตยภูมิเหยี่ยมผักแว่นครับคุณธิดาพุทธบุรีอ่านด้วยอ่านตัวด้วยกระดานเป็นนัทนารินทร์รามประเสริฐมาค่ะนัทโชคอ่อนพี่ไม้มาครับพลอยตะวันปิ่นแก้วโอภาพรพีระเจริญวงศ์นุชการดาแพร่กระโทกเบญญาภาสิงหะวรวงศ์วีรพัฒน์เร้ากระโทกอะไรปัญญาธิดาดอนพุษาผ่านเมื่อวานนี้มาดาภูหาเลิศเมื่อวานธนดลสร้อยสุวรรณอะไรธีรพัฒน์ปริ้งกระโทกไม่องค์พัฒน์ทองขวัญประธานอะไรจักรกิจพอกระโทกไม่มาครับครับปิดไม้นันพัฒน์โก้กระโทกศิษณาขวัญเมืองนัทธิดามุ่งยอดกลางนะคะสิริรัตน์กุลกระโทกธรณันท์กุลปางอานิสราช่วยบุญนาคมาค่ะปรนกธรรมธงไทยปิญญาพัฒน์ไม้เลิศมาค่ะปิญพัฒน์สิริรังสีพูดบนนาทีค่ะชยาภาไขกระโทกนาวรัตน์รอบกระโทกอันนั้นเราไม่เห็นทำเลยสุพิตรานามจันทึกนัทธานิชาแย้มคลี่มึงก็ดูอายุคนงามมาครับครับผมอาพิจยาแตนผักแว่นมาค่ะมองปรัดบุริมปรัดถึงสุกสรัญจยากุกกระโทกเทียวพันจันทจักรนะยเดชแม่เมธีมาค่ะเอรพัฒน์ศรีบรรพาทุกคนเด็กงงนะนภัสสีคุณนะคะก็นิพายขาพักกระโดดคอยพ่อแหวนคุณหมายโดยเด็กแตกแล้วมันตายแล้วกัญญานัทปลุกกระโดดชินภัสปอกระโดดนิสาบัวกระโดดว้า
เอ๊ะไม่ใครถักแว่นเอามาตอบตรงนี้ข้างล่างรถจะบวกอ่ะด้าสุพิศราเดชาศิลันพัฒน์ขวัญเมืองอาจารย์พายศจตุรัสปิญญาพัฒน์พงษ์รุ่งเรืองกิจพัชรวาสสุดพันพัชรพลทวีสูงเนินนัทธนันวารีเสวสวนวาเชลนาเซียนเกระจีลาสุดาบรรจรัตกัญญาพัฒน์น้อยกลางเหลือเหลือเท้าหน้าโอเคนะเด็กๆทำแบบสุดหัดนะคะสงสัยไหมคะบวกหกนะของเจ็ดบวกหกก็ขำเลยดีนะพี่สามพี่ชาลันค่ะค่ะบุญที่ดาดอนพุทธาค่ะดอนพุทธาค่ะบุญครับไอ้ไส้ซ้ายข้อหนึ่งค่ะดอนพุทธาโอเคค่ะสามสุดยืนอะไรชกกินแก้วพลอยตะวันใช่ไหมคะว้าวบัวเป็นเล่นค่ะนิชานันค่ะนิชานันนามสกุลอะไรจ๊ะบุญทวีโชคชัยค่ะทศทวีโชคชัยทศทวีโชคนังห้าสามห้าแล้วก็เชื่อค่ะหนูไม่เข้าใจข้อที่4กับข้อที่5ค่ะเรามาดูข้อ4นะคะค่ะค่ะเรามาดูข้อ4โจทย์บอกอะไรเรามาลูก9 7เอาดูข้อ4นะคะเด็กๆดูข้อ4นะลูกนะค่ะอ้าวเราไม่ว่ากันนักเรียนไว้ทำข้อ5นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ในจังหวัดหนึ่งมีนักเรียนชาย 42,563 คนมีนักเรียนหญิง47,219 คนจังหวัดนี้มีนักเรียนชั้นประถมสาปีที่3ทั้งหมดกี่คนโจทย์บอกอะไรมาคะโจทย์บอกอะไรละมาลูกโจทย์บอกอะไรละมาโจทย์บอกว่านักเรียนชั้นป.3 มีนักเรียนชาย 42,563 คนมีนักเรียนหญิง 47,219 คนและโจทย์ถามว่าจังหวัดนี้มีนักเรียนป.3 แสดงว่าต้องเอาชายกับหญิงมาทำอะไรกันลูกเอาชายกับหญิงมาทำอะไรกันบวกกันครับครับผมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบวกกันได้เท่าไหร่ลูกบวกเลยนะรักหน่วยคูณ9กับ3 9กับ3บวกกันเท่าไหร่9แล้วก็10 11 12ใส่2ทด1ทด1นะ6บวก1เป็น7รวมกันทดอีก1เป็น8ต่อไป5บวก2ได้7เห็นไหมคะการบวกครูจะบวกจากหลักหน่วยไล่มาข้างหน้านะคะ7บวก2เป็น9 4บวก4เป็น8เรียบร้อยดังนั้นครูจะตอบแล้วนะ
ดังนั้นตอบตอบเท่าไหร่ลูก89,782ค่ะ782หน่วยเป็นอะไรคะคนหน่วยเป็นคนแค่นี้เองโอเคไหมคะได้ยังใครที่สงสัยได้ยังลูกนี่ค่ะค่ะค่ะเข้าใจหรือยังคะคุณครูคะเชื่อค่ะอันที่เป็นสีชมพูคือคำตอบใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วค่ะให้เราเขียนแบบนี้ลงไปแล้วค่ะโอเคเยี่ยมมากค่ะลูกเด็กๆคุณทำเองได้ค่ะเก่งมากเก่งมากสองบวกหรือลบคะใช่ไม่ใช่ใจมันซื้อก้อนสามบวกหรือลบคะอ้าวเรามาดูก่อนนะคะดูข้อสองก่อนนะเราจะรู้ว่าเป็นวิธีอะไรพี่ชาญจ่ายเงินซื้อกล้องดิจิตอลราคา 13,990 บาทและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กราคา 21,295 บาทวิชากะจ่ายเงินทั้งหมดแสดงว่าข้อ2ต้องเอามารวมกันข้อ2เป็นวิธีบวกกันต่อไปมาดูข้อที่3เมื่อวานมีพัฒการรุ่งเรืองขายอาหารได้เงิน 35,678 บาทวันนี้พัฒการรุ่งเรืองขายอาหารได้มากกว่าเมื่อวาน 9,943 บาทวันนี้พัฒการขายอาหารได้เงินกี่บาทอ้าวข้อนี้เอามาทำอะไรกันคะเมื่อวานได้เท่านี้แต่วันนี้ได้มากได้มากกว่าแสดงว่าเอาทำอะไรกันค่ะคำว่าถ่ายเงินใช่ไหมคะเรื่องว่าเป็นบวกใช่ค่ะต่อไปดูข้อที่ห้าหอสมุดแห่งมีอาคาร2อาคารหลังแรกมีหนังสือเท่านี้หลังที่สองมีหนังสือเท่านี้หอสมุดแห่งนี้มีหนังสือทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าเป็นวิธีบวกแสดงว่าหน้า25นี้เป็นวิธีอะไรทั้งหมดเลยลูกบวกค่ะบวกค่ะบวกคูณกับ13เดี๋ยวสมมุติมาต่างถูกเงี้ยอ้าวเลยสอนเหรอแค่นี้นะคะครูเองนะคะเห็นแล้วครับคุณของครับต่อไปหนูเรียนอะไรลูกไปใช่ไหมคะค่ะบอกเฉพาะคนไม่เข้าใจค่ะลูกคนไหนเข้าใจก็ทำได้เลยนะคะครูคะต่อไปวิชาอะไรคะวิทยาศาสตร์หรือเปล่าคุณครูไม่แน่ใจวิทยาศาสตร์อ้าวครับวิทยาศาสตร์เด็กๆค่ะสวัสดี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 ครูคะอันนี้เป็นการบ้านใช่ไหมคะค่ะเป็นการบ้านเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะวันนี้เขาบอกว่าทำยังเขาแล้วเขาก็บอกว่ายังจะเป็นยังค่ะได้ก็ไปได้ได้คนไหนคนไหนคนไหนโดดนะ3บวก4ไหนเดี๋ยวไปตู้เนี่ยนี่ไงได้ตู้ปออาภาอยู่ไหนเนี่ยอยู่เนี่ยเดี๋ยวเปิดกล้องแป๊บยังได้เห็นก้าวหนึ่งมาเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวไปต่อไอ้พี่น้องผู้บ้าต่อเดี๋ยวไปต่อเขาสร้างเกมใหม่ขึ้นมาเกมอะไรหัวร้อนเกมเมอร์เปิดแก๊สเดือนหน้าก็เปิดแล้วนี่แหละเฮ้ยเก้าถ้าอยากให้รูปอยู่ตรงนี้นานๆก็กดคลิกตรงรูปตัวเอง
เป็นตัวเล่นเกมฟรีไฟเฉยเก่าเปล่าว้าคาสตรีมอยากโดนยิงไหมฮัลโหลยังไม่ได้โหลดเพราะว่าไม่อยากไปโหลดแอปสตรีมมาด้วยเดี๋ยวโดเวโต้ไปดูเขาเล่นเกมสตรีมเมอร์ตอน6ทุ่มเด้อโอ้โห6ทุ่มเมื่อไหร่เดี๋ยวมึงจะตื่นมาเล่นอะไรตอนนั้นโอ้นอนตีหนึ่งอย่าบอกใครนะเออแต่ไม่บอกแดนแล้วว่าคนเขาได้ยินกันมั้ยล่ะนี่ไตเติ้ลไปดูด้วยเขาจะสตรีมเมอร์เกียรติ4ทุ่มก็พอแล้ว4ทุ่มก็พอเลยรออะไรหลับนะเฮ้ยแล้วก็ดูข้างหน้ามาโอเคมั้ย4ทุ่มฮะนี่เนี่ยเขาเล่นฟรีไฟล์เล่นฟรีไฟล์ไหมไม่ได้ด้วยเขาชื่อว่าเอภูผาเขาชื่อว่าเอภูผาจริงชื่อจริงใช่ไหมชื่อในชีวิตจริงสายพิเศษรู้มายังรู้มายังรู้มายังอ่ะรู้สิกันดีตะโกมายังแต่เพื่อนมายังพังหมดแล้วซื้อเครื่องใหม่4,000ไปเตฟ้าฟ้าฮะจริงก็ได้ชีวิตจริงโอ้โหตัวสวัสดีค่ะเออไปโตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วตอนหรือยังใครเตรียมแล้วเตรียมแล้วอ่ะเตรียมแล้วครับปิดไมค์นะคะปิดไมค์อุปกรณ์มีอะไรบ้างครับปิดไมค์โอเคเด็กๆเอาอุปกรณ์ขึ้นมาหันกล้องไปที่อุปกรณ์ตัวเองเลยผมไม่มีใครไม่มีดูอย่างเดียวใครไม่มีผมก็มีนะครับโอ้ยผมไม่มีผมไม่ได้ค่ะ9ได้18ค่ะแทนค่ะอาทิตย์ที่แล้วหนูไม่ได้เรียนค่ะไม่เป็นไรลูกดูกับเพื่อนก็ได้หรือหนูอยากทำ9เดี๋ยว9ไปหนึ่งหนึ่งจ้าครูมาแล้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับมีเด็กกินโซดาแบบนี้อันแบบนี้เดี๋ยวแบบลองโซดาอะไรมาเป็นคู่หนูน่ะมาแล้วเอาอะไรขึ้นมามีเด็กกินโซดาน้ำส้มสายชูแม่ทดลองอีกแล้วขึ้นใส่ชูมาหาโอ้อะไรขึ้นมาต่อมาหาครูแอนครับผมไม่มีเป็นไรดูอะไรขึ้นมาต่อได้อันนี้แม่เด็กๆเอาทานทานจานลูกทานจานขวดวางเอาขวดวางค่ะเอาขวดวางตรงกลางทานขวดที่มันกว้างหน่อยนะคะเอาให้หมดเบี้ยเอาปากขวดค่ะเอาปากขวดที่กว้างอันปากขวดที่กว้างตอนนี้เราจะทำภูเขาไฟก่อนแล้วทำภูเขาไฟได้ต่อก่อนเนาะไฟที่เราไม่ตัดจะเปลี่ยนหัวมันก็ต้องดูเขาเลยมันก็เลยเสียงดูไม่ได้ยินเอาอะไรขึ้นมาโอ้ฟังโรเบโต้ได้ยินเสียงไหมโรเบโต้นี่เบกกิ้งโซดาดินน้ำตาลฝาดชูฮะเบกกิ้งโซดาน้ำส้มสายชูเบกกิ้งโซดา
ใครไม่ทันนั่งดูนะลูกลูกใหม่ลูกแดง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 แล้วสิบแปดบาทแล้วก็น้ำต้มไข่ตู้ไข่ตู้ต้องมานั่งหาดอ่ะพี่ชาพูดใหม่ได้ไหมคะหนูไม่รู้ค่ะอันดับแรกคืออะไรคะอันดับแรกหนูเอาอะไรอันดับแรกอันดับแรกคือให้หนูไปตัดขวดผักขวดให้มันกว้างๆก่อนขวดตัดขวดใช่ไหมคะก็ไม่บอกตั้งอันให้ตัดขวดปะโถฉันไม่รู้ตัดยกขวดที่ยกใส่เดชเชลอ่าโรเบโต้ใช้แก้วใช่ไหมครูขาตัดขวดยังไงคะโรเบโต้ใช้แก้วใช่ไหมอ่าใช้แก้วก็ได้ครับโรเบโต้เอาแก้วเดียวพอเอาแก้วเดียวอ่าวางในจานโรเบโต้วางไว้ในจานที่เหรอจานอันนั้นถ้วย จานครับโรเบโต้มีไหมมีอ่ะเสร็จแล้วเอาดินน้ำมันทำให้เป็นภูเขาลูกเอาดินน้ำมันแปะแปะแปะขึ้นไปให้เป็นเต้นแล้วดูคนอื่นเอาเหรอเออไม่จะบุกบอลเลยดู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 เห็นไหมเนี่ยกระโดดเล่นรอแล้วเนี่ยดูดูไปโตเห็นได้ไหมคะเอาผ่าห่อกระโดดเล่นรอเลยเห็นไหมคะดินน้ำมันแปะขึ้นแบบนี้เห็นไหมเออดินน้ำมันแปะขึ้นให้เป็นภูเขาแบบนี้เนาะแล้วเราก็ไม่รีบทำไม่ต้องรีบหนูไม่ต้องรีบดินน้ำมันแปะขึ้นให้เป็นภูเขาแบบนี้พี่ชาคะอันที่หนูยังไม่ได้ทำไม้นี่ค่ะทำเสร็จแล้วค่ะค่ะโอเคค่ะหนูดูก่อนนะลูกถ้าหนูไม่มีอุปกรณ์ใครไม่มีอุปกรณ์คุณครูไม่ได้ว่านะลูกหนูดูเพื่อนดูในจอเพื่อนหรือดูจอคุณครูก็ได้นะคะครูคะหนูทำล่วงหน้าได้ไหมคะผมดูดอกโต๊ะน่าจะได้ยินน้ำมันแปะให้เป็นภูเขาแบบนี้ลูกโอเคครูคะทำทีหลังได้ไหมคะทำทีหลังได้ค่ะทำทีหลังได้เนาะทำตามที่พี่ครูแชร์ให้ดูเลยคุณครูใส่ถ้วยอะไรลงไปมันใหญ่จังเลยโรเบโต้เขาจะดูโรเบโต้ทำแปะเป็นภูเขาเลยหนูหันกล้องให้คุณครูดูด้วยลูกมันมีดินน้ำมันโรเบโต้ฮัลโหลดูโรเบโต้อยู่หน้าตอนนี้ไม่ต้องเปิดไมค์คุยเพื่อนค่ะไม่ต้องเปิดไมค์คุยกับเพื่อนค่ะพีเชอร์หนูไม่ได้ยินพีเชอร์ค่ะไม่ต้องเปิดไมค์คุยกับเพื่อนนะคะเอาดินน้ำมันแปะที่ขวดนะคะให้ขึ้นเป็นภูเขาเลยเนาะให้ได้ผมไม่มีดินน้ำมันไม่มีไม่มีดินน้ำมันนั่งรอจริงไหมแต่ว่าเอาแก้ววางที่จานไว้นะมีน้ำส้มสายชูยังโอ้มีน้ำส้มสายชูยังโอเคมีสีผสมอาหารไหมโรเบโต้มีไหมถ้าไม่มีไม่เป็นไรบิ๊กซี่เบคกิ้งโซดาโอเคโรเบโต้มีแค่นั้นคุณครูคะเบคกิ้งโซดาคืออะไรโซดาคือผงชูแบบนี้ลูกแบบนี้มีไหมบางคนจะเป็นยี่ห้อแบบโรเบโต้ยกให้เพื่อนดูหน่อยโรเบโต้ยกเบคกิ้งโซดาให้เพื่อนดูหน่อยบางแบบจะเป็นแบบนั้นเห็นไหมเอาต่ำลงอีกนิดนึงโรเบโต้ต่ำลงครูเอ็นครับผมไม่มีดิ้งโซดาครับอะไรนะผมไม่มีดิ้งโซดาครับเอ้ามันจะฟูไหมนี่อุ้ยไม่มีเบกกิ้งโซดาใครไม่มีนารินไม่มีหรอถ้าไม่มีมันไม่เป็นลาวาลูกมีแต่โซดาเดี๋ยวครับมีแต่โซดาเขามีแต่เอานาฬิกาลองเขามีแต่จานกับแก้วอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีเบกกิ้งโซดาไม่มีซีเรียลไม่มีอะไรเลยต้องสายดูทีก่อนถ้าไม่ต้องทำถ้าไม่มี
ถ้ามันฟูขึ้นก็ใช้ได้โอ้เดี๋ยวต้องทำการบ้านอย่างไรขึ้นยางไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยไปซื้อเบกกิ้งโซดามาใส่กระถางก็ได้แล้วถ่ายรูปส่งเนาะขอถ่ายเนี่ยขอไลฟ์วินเอ๊ะค่อยถ่ายรูปส่งคุณครูคือเนี่ยอีกข้อนึงดินเงียบเงียบเบิร์ดในอยู่อะไรใครเป็นภูเขาไฟแล้วไหนดูหน่อยมีใครได้เป็นภูเขาไฟหรือยังอย่างเดี๋ยวรอก่อนเนาะรอจะเย็นเย็นคุณนั่นใครหนูไม่มีอุปกรณ์ค่ะไปเที่ยวมันโคตรยาวเลยโชว์กันด้วยโอ้ยนั่นมากหายหมดเลยนี่หายหมดหายหมดเลยจ่ายมาเลยจ่ายมาจ้ะยังไม่จ่ายเลยหายหมดเลยนี่ไหนไหนอ่ะไหนละจ้ะหายหมดเลยจ้ะเดี๋ยวตามมุ้งบ้านไปเร็วๆไหนใครเป็นภูเขาแล้วล่วงหน้าได้ไหมคะมีดิดน้ำมันมาสกอตเทปได้ไหมทานที่หลังได้ไหมคะอะไรคะเอ็นไม่มีเบกกิ้งโซดาไม่มีน้ำส้มสายชูด้วยทีนี้เดี๋ยวดูเนาะใครมีสีผสมอาหารแล้วเอาน้ำส้มสายชูผสมกับสีแดงก่อนนะคะน้ำส้มสายชูผสมกับสีแดงครับยังไม่ทำตอนนี้เลยได้ไหมครับเดี๋ยวรอให้แม่หนูไปซื้อพิกกิ้งโซดาก่อนได้ไหมคะรออยู่เพื่อนยังปั้นไม่มีแล้วคุณครูแต่มีแต่น้ำแดงแต่ว่าก็นานมีคนกำลังปั้นดินน้ำมันอยู่เด้น้ำส้มสายชูผสมกับก่อนนะคะน้ำแดงนี่คุณแอนผสมอยู่แอนนี่สีแดงอยู่ในนี้แอนผสมอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเอาผสมอยู่ที่แรกละระหว่างรอเพื่อนปั้นโดเบโต้น้ำแดงเนี่ยไหมเอาน้ำโดเบโต้เทน้ำสายชูใส่แก้วมันจะฟูออกมาเลยเหรอเทแล้วเทน้ำส้มสายชูใส่แก้วโดเบโต้เทแล้วเทแล้วครับเทแล้วหมดเลยเหรอฮะเทหมดนั้นเลยเหรอเฮ้ยกะเอาน้ำแดงได้ไหมครับเอาน้ำแดงเนี่ยใช่ครึ่งนึงใช่ครึ่งนึงนี่ผสมน้ำส้มสายชูกับสีแดงเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วค่ะคุณครูแอนเอาน้ำแดงได้ไหมน้ำแดงไม่เป็นไรโรเบโต้เทน้ำส้มสายชูใส่แก้วเลยไม่ต้องใส่สีก็ได้ไม่ครับแม่ไม่ต้องใส่สีค่ะขายน้ำส้มสายชูหนูไม่พออ่ะเทใส่ไปเลยแล้วใส่ได้ไหมอ่ะหนูมีเบกกิ้งโซดาไหมคะคุณสวยหนูใส่อ่ะหนูใส่เบกกิ้งโซดาใส่เบกกิ้งโซดาไม่ใช่โซดาทีนี้คนที่ผสมสีกับน้ำส้มสายชูเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกล้องตัวนี้นะคะมีคนกำลังปั่นอยู่ค่ะหนูไม่มีอุปกรณ์ค่ะไม่เป็นไรค่ะดูก็ได้ใช่ก็ได้เนาะให้เด็กๆเทน้ำส้มสายชูที่ผสมสีแล้วลงในภูเขาไฟที่เราปั้นมีน้ำส้มสายชูที่ผสมสีแล้วลงในภูเขาไฟที่เราปั้นโอเคไหมเดี๋ยวก่อนดูที่กล้องคุณครูดูที่จอคุณครูเห็นไหมคะเห็นแล้วค่ะกินนมข้ามหลังก็ได้นะคะเริ่มเลยว่ะคุณครูเทลงไปแล้วเนี่ย
โอ้โหน้ำแดงจี๊ดแหละเดี๋ยวคุณครูจะใส่น้ำส้มสายชูอีกมันแดงไปเดี๋ยวมันต้องใส่เยอะจริงๆวันนี้จะได้อยู่พอละเทน้ำส้มสายชูใส่ลงไปแล้วไม่ต้องคนไม่ต้องอะไรเลยแล้วตัดเบกกิ้งโซดา1ช้อนมาดูกะของครูจะฟู่ไหมนะครูจะฟู่ไหมจะฟู่ไหมจะฟู่ไหมตักเบกกิ้งโซดา1ช้อนใส่ลงไป1ช้อนโอ้โหยเห็นไหมมันไหลเลยเป็นลาวายาลาวาของจริงแล้วโอ้โหไม่มันเหมือนลาวาใส่หมดเลยเห็นไหมอ่ะดูที่จอคุณครูอีกรอบนึงคุณครูใส่อีกอ้าวไม่เห็นเลยเอามาแล้วมาแล้วไปอีสวยงามอารมณ์เทิมอารมณ์ใหม่ได้ยังไงอ้าวมาขึ้นได้อย่างไรมีคำถามแล้วกินน้ำมันไม่เปียกหรอไม่เปียกค่ะเห็นไหมแล้วมันก็มีควันด้วยใช่มันมีควันด้วยอ้าวอีกรอบนึงไม่รู้ว่าถ้าแต่อีกมันจะฟู่ไหมนะไม่ฟู่นะช้อนนึงนะจะฟู่ไหมสูงอ้าวไม่ฟู่แล้วเพราะว่าน้ำส้มสายชูเหลือน้อยแล้วอ่ะถ้าอยากให้ฟู่ก็เพิ่มน้ำก็ใส่เพิ่มเต้สวยงามอลังการคุณลองใส่อีกทีมันฟู่มาแล้วนั่นอ่ะมันฟู่มาแล้วอ้าวไม่ใช่ครูเทอีกสวยงามโรเบโต้เทสู้ไหมของโรเบโต้รอบแรกสู้รอบสองสู้โรเบโต้สู้รอบแรกปุ๋ยรอบสองไม่สู้เลยครูบอกต้องตัดจิ้มก่อนอ๋อไม่เป็นไรอุ้ยสู้มาแล้วของครูเนี่ยเป็นเพียงแค่เดียวไม่เอามันไม่สู้เลยมันต้องน้องสู้ได้เดียวถ้าคุณมาถามหนูรอบแรกของสู้อ้าวไม่สู้แล้วเหรอจะดูของเด็กๆของใครฟู่แล้วโชว์เลยนะคะของใครฟู่แล้วถามไม่พอรอบแรกจะฟู่ครูค่ะหนูน้ำส้มสายชูไม่พอค่ะอ้าวก็อดฟู่ฟู่อย่างไหนดูซิมีของใครฟู่ไหมโรเบโต้ฟู่ไหมของโรเบโต้เนี่ยไหนอะของโรเบโต้อ๋อเจอแล้วอ้าวครูเอ็มครับนารินขอส่งตอนบ่ายได้ไหมครับอะไรนะนารินขอส่งตอนบ่ายได้ไหมครับได้ค่ะนารินยังแปะภูเขาไฟไม่เสร็จน้องครูรอดูอยู่ไม่เป็นไรนารินส่งตอนนี้ก็เดี๋ยวครูรอดูอยู่ค่ะส่งตอนนี้ได้ไหมคะระหว่างนี้ลองทำนะคะลองทำแล้วถ่ายรูปตอนมันฟู่ส่งให้ครูได้ไหมคะได้ไหมได้เนาะสำหรับคนที่ทำอยู่อ่ะทีนี้คนที่ไม่ได้ทำเนาะเรามาดูสรุปผลการทดลองกันบ้างโอเคไหมโอเคมาดูสรุปผลการทดลองบ้างอยากดูอยากเกินผลการทดลองเดี๋ยวต้องไปนี่ไปซื้อน้ำส้มสายชูมาทดลองหน่อยฟู่ไหมน่ะจะมาดูว่าเพราะอะไรทำไมมันถึงฟู่ขึ้นเป็นลาวานะคะเจ๊มั้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเนาะดูก่อนเดี๋ยวค่อยคิดดูไปเรามีน้ำส้มสายชูลาวาลาวาลาวาเอาแค่น้ำส้มสายชูมันจะดีภูเขาไฟลาวาทำกับโอ้ยเสียงอย่างชัดเจนเลยครูสวัสดีค่ะพบกับจีในรายการแซนแล็บแล็บคอนเนคชั่นคิดห้องทดลองนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนไปลงมือทดลองให้วิทยาศาสตร์ที่คิดไว้ยากกลายเป็นเรื่องง่ายๆก็เรามาช่วยกันทดลองตอบคำถามและสรุปผลการทดลองไปพร้อมๆกันวันนี้เราจะมาทำลาวาที่ปะทุออกมาจากภูเขาไฟกันค่ะ
อืมแล้วเราก็ต้องมีภูเขาไฟใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเอาอุปกรณ์มาทำกันเลยค่ะไปทำนี่ค่ะอุปกรณ์ที่เราจะมาทำภูเขาไฟกันถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วคนทำพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะภูเขาไฟของเรานะคะก่อนที่เราจะไปดูอุปกรณ์ค่ะตอนนี้เราก็มีเควสต์สปีกเกอร์มาด้วยเควสต์สปีกเกอร์ถามเราว่าเราจะต้องทำเอาสารอะไรผสมกับอะไรมาถึงจะเกิดเป็นลาวาระหว่าง1คือเบกกิ้งโซดากับโซดา2ผงซักฟอกกับโซดาหรือ3เบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูพี่ว่าอะไรคะพี่คิดว่าน่าจะเป็นข้อสุดท้ายนะคะคือเบกกิ้งโซดากับส้มสายชูแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าอะไรและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาของการดูอุปกรณ์กันแล้วแล้วก็พี่ครูไปหยิบมาให้ซ้ำซีหน่อยค่ะค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างอันนี้1นะคะเป็นเบกกิ้งโซดาค่ะ2น้ำยาล้างจาน3ผงซักฟอก4สีผสมอาหาร5น้ำส้มสายชูและ6นะคะเป็นน้ำโซดาค่ะส่วนนี้ก็เป็นแก้วแล้วก็ช้อนคนนะคะแล้วเราจะมาทดลองกันในช่วงหน้านะคะแต่ก่อนอื่นเราไปพบกับช่วงบูมมาบอกกันก่อนค่ะบูมมาบอกในวันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณวันพระบิดาแห่งฝนหลวงที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงคิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวงเพื่อนๆต้องเคยได้ยินและรู้จักฝนหลวงกันอย่างแน่นอนเพราะในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราได้ทรงพระราชดำริในโครงการฝนหลวงขึ้นทั้งนี้เมื่อพ.ศ.2498ในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมประสบนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสังเกตเห็นว่าบนท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมแต่เมฆไม่ยอมรวมตัวกันจึงพระราชดำริว่าน่าจะมีมาตรการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยที่จะทำให้เมฆเหล่านี้รวมตัวกันแล้วเกิดฝนได้จากนั้นจึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นหลักการของการทำฝนหลวงมีอยู่ด้วยกัน3ขั้นตอนก็คือการก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนและโจมตีขั้นตอนแรกการก่อกวนจะเป็นการโปรยผงเกลือแป้งเพื่อเป็นการดูดความชื้นในอากาศให้เข้าสู่การเกิดเป็นกลุ่มก้อนเมฆขั้นตอนที่2การเลี้ยงให้อ้วนโดยการโปรยสารเคมีจำพวกโซเดียมคลอไรด์ยูเรียแอมโมเนียไนเตรตและน้ำแข็งแห้งเพื่อการเกิดแกนเม็ดไอน้ำให้กลุ่มเมฆมีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการโจมตีเมื่อมีกลุ่มเมฆหนาแน่นมากพอจึงเติมสารที่เพิ่มความเย็นจัดอย่างซิลเวอร์ไอโอไดด์และน้ำแข็งแห้งเพื่อให้เกิดภาวะที่ไม่สมดุลซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นเม็ดน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่และตกลงมาเป็นฝนในที่สุดทั้งนี้น้ำฝนหลวงดูเหมือนจะประกอบไปด้วยสารเคมีหลากหลายชนิดชื่อสารเคมีต่างๆที่นำมาทำฝนหลวงล้วนแต่เป็นสารเคมีที่พบเห็นใกล้ตัวและตามครัวเรือนทั้งนั้นตัวอย่างเช่นสารโซเดียมคลอไรด์นั่นก็คือเกลือแกงที่เราเอาไว้ทำอาหารนั่นเองโครงการฝนหลวงคะมีประโยชน์มากๆเลยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดลองไปพร้อมๆกันค่ะเพราะที่นี่คือ Science Lab Lab ของเด็กช่างคิดกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะและในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทวนอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่าเบกกิ้งโซดาน้ำยาล้างจานผงซักฟอกสีผสมอาหารน้ำส้มสายชูโซดาและก็แก้วและช้อนค่ะ Quest Maker ได้ถามเราว่าเพื่อนๆคิดว่าเราจะต้องเอาอะไรผสมกับอะไรถึงจะเกิดเป็นลาวาระหว่าง1 Baking Soda กับโซดา2 ผงซักฟอกกับโซดาหรือ3 น้ำส้มสายชูกับ Baking Soda และจีนก็ได้เลือกตอบเป็นน้ำส้มสายชูกับ Baking Soda ค่ะทีนี้เพื่อนๆพร้อมหรือยังคะ
พี่ฮูกพร้อมแล้วใช่ไหมคะจีนก็พร้อมแล้วค่ะงั้นเราไปทดลองกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะจีนจะเอาโซดาใส่ไปในแก้วค่ะแล้วก็จะเอาผสมกับเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปในโซดาเลยนะคะแต่ว่ามันไม่เป็นลาวาค่ะถ้างั้นก็หมายความว่าเบกกิ้งโซดากับโซดาเป็นลาวาไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราลองอันต่อไปกันดีกว่านะคะพี่ฮูกเป็นโซดากับผงซักฟอกค่ะแล้วก็จะเอาโซดาใส่ลงไปในแก้วเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นก็จะตักผงซักฟอกเลยค่ะใส่ไปในโซดาหืมมันฟูเหมือนกับอันแรกเลยนะคะลองอีกช้อนหนึ่งค่ะโหมันเป็นไม่เป็นลาวาเลยอะค่ะแสดงครับผมทำเสร็จแล้วครับทดลองกันเลยนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะตักเลยวู้เป็นลาวาค่ะเพื่อนๆทีนี้นะคะเราได้คำตอบแล้วนะคะว่าอะไรที่จะทำให้เป็นลาวาถ้างั้นเราไปใส่ในภูเขาไฟของเรากันเลยไปกันตอนนี้นะคะภูเขาไฟของเราก็พร้อมแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมานี่ใส่ลาวากันเลยนี่เป็นน้ำส้มสายชูนะคะมันก็จะใส่ไปในป่องภูเขาไฟต่อไปนี่จึงก็จะเอาสีผสมอาหารใส่ลงไปด้วยนะคะจะได้มีสีหลังจากนั้นเบกกิ้งโซดาค่ะมันก็จะตักแสงไปเลยพร้อมยังคะ1 2 3ปั๊บโอ้ไปอีกยอดเลยแค่นี้เราก็มีภูเขาไฟลาวาแล้วสรุปแล้วนะคะภารกิจของเราก็สำเร็จค่ะเย้เพื่อนๆสงสัยไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรเราไปสรุปผลการทดลองพร้อมๆกันเลยค่ะจากการทดลองเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราใส่น้ำส้มสายชูและเบกกิ้งโซดาลงไปจะเกิดฟองขึ้นมาทันทีนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อทั้งเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูทำปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชูจึงทำให้กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อนๆจำการทดลองเป่าลูกโป่งด้วยผงฟูได้หรือไม่การทดลองทั้งสองนี้เป็นการทดลองที่ใช้หลักการเดียวกันนั่นเองสรุปผลการทดลองของเรานะคะก็คือการที่น้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาเนี่ยทำปฏิกิริยากันจนทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆทำสำเร็จกันหรือเปล่าวิทยาศาสตร์ง่ายๆแค่ลงมือทดลองแต่ไหนที่ยากหรืออันตรายก็ไม่ควรลงมือเองนะคะทุกครั้งที่เพื่อนๆทดลองควรจะมีผู้ใหญ่ผู้ปกครองคอยดูแลเพื่อนๆอยู่ด้วยเสมอนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการชมรายการของเราย้อนหลังสามารถเข้าไปได้ที่ Boomerang Thailand Channel และอย่าลืม Subscribe ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของจีนพี่ฮู้แซนแล็บและคนเด็กช่างคิดกันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อน
สวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเคเป็นไงคะได้ไหมได้ครับเมื่อกี้หนูมากทานทดลองไปแล้วตอบคุณครูได้ไหมเอ่ยว่าเพราะอะไรถึงเป็นบาวาเกิดอะไรขึ้นระหว่างเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูผสมกันแล้วเป็นอะไรเกิดมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้มันดันฟองขึ้นมานั่นเองเนาะผสมเป็นก๊าซเลยใส่หรือยังตอนนี้นักเรียนใส่หรือยังคะนารินถ้าใส่แล้วหันกล้องให้ครูดูหน่อยเนาะว่าหนูทดลองสำเร็จไหมเนาะหันได้ไหมนารินยังไม่มีเบกกิ้งโซดาเลยเดี๋ยวแม่ไม่เป็นไรค่ะถ้าทดลองแล้วถ่ายคลิปส่งให้ดูหน่อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวดูอีกก่อนใครทดลองอีกเนาะอ๋อนี่ไงของใครนี่กำลังเป็นฟองขึ้นมาเลยโอเคถ่ายรูปส่งให้คุณครูด้วยนะคะเนาะของกวางหิวข้าวหรือยังหิวข้าวหรือยังหิวข้าวหรือยังคะหิวแล้วครับหิวแล้วเนาะหิวแล้วค่ะโอเคสำหรับคนที่ไม่ได้ทดลองวันนี้เนาะให้ถ้าเด็กๆอยากไปทดลองอยากรู้ว่ามันจริงไหมมันเป็นแบบครูแอนจริงไหมจริงให้กลับไปทดลองนะคะอุปกรณ์ตามคลิปเลยเดี๋ยวครูแอนส่งคลิปลงในไลน์อีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวครูแอนแชร์คลิปให้ในไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะอุปกรณ์มีง่ายๆหลักๆที่มันจะเป็นลาวาก็คือน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาส่วนสีนั้นเราก็เอาสีมาเติมแต่งให้มันเป็นสีลาวาได้เนาะภูเขาไฟเราก็ใช้ดินน้ำมันปั้นให้มันเป็นภูเขาไฟนะคะโอเคไหมคะโอเคโอเคอ่ะสำหรับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ทดลองเนาะส่วนภาพหน้าสัปดาห์หน้าเราจะทดลองอะไรนั้นหาไม่เจอแต่ว่าจะพยายามหาการทดลองที่เด็กๆสามารถเตรียมอุปกรณ์ได้เนาะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวครูแอนไปหาดูก่อนว่าจะพาทดลองอะไรอีกเนาะแล้วอาจจะให้ในไลน์ล่วงหน้า1วันนะคะให้เตรียมอุปกรณ์เนาะโอเคเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทานข้าวค่ะตอนบ่ายให้เข้าเรียนอีกรอบนึงเนาะสวัสดีครับค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะราตรีสวัสดีสวัสดีอะไรยังไม่มืดเลยราตรีสวัสดีราตรีสวัสดีครับค่ะโอ้ยหัวไอ้อ่ะไอ้เป็นอะไรราตรีสวัสดีราตรีสวัสดีคุณแม่นอนยังไม่กลางคืนเลยภูเขาเลยใช่ไหมคะ